กันต่อในช่วง Sport Talk นะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคนกีฬาตัวจริงแล้วนั่นเองนะคะกับอาตุ่มเทพพิทักษ์นั่นเองอยากเจออาตุ่มไหมอยากเจอค่ะครั้งแรกเลยสิที่ได้เจอครั้งแรกเลยรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพาไปเจอตอนนี้เลยค่ะ Sport Talkวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารายการของเราโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสเชิญอดีตนักบอลคนดังคนนี้มาร่วมรายการของเรานะครับเพราะว่าระหว่างการพูดคุยเนี่ยคงจะได้สิ่งละอันพลาน้อยมากมายสำหรับบุคคลในทุกระดับเลยเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้หรือรุ่น60กว่านี่ยิ่งดีเลยรุ่นเดียวกันเลยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับนี่ก็คือสิงสนามสุขครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่โอ้โหดูหน้าตาแล้วไม่อยากทายอายุเลยโอ้โหสดใสเหลือเกินพี่ทำอะไรฮะตอนนี้หลังจากเกษียณจากการท่าเรือมาปีนี้ปีที่9ก็วันเสาร์อาทิตย์ช่วง 8:00 น. ถึง 10:00 น.สอนเด็กชุมชนครับครับเด็กตัวเล็กๆแล้วก็วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. ถึงเที่ยงช่วยหมอที่โรงพยาบาลท่าเรือในแพทย์ทรงวงศ์นี่เป็นผู้จัดการทีมท่าเรือก็ช่วยดูแลคนไข้กับแกเป็นเกี่ยวกับระเบียงคนไข้ซึ่งหมอทรงเนี่ยเขาเกษียณมา20ปีแล้วเขาจิตอาสาผม9ปีผมก็จิตอาสาได้9ปีแล้วโอ้โหแล้วยังมีผู้คนพอยังจำพี่ได้ไหมที่ไปตรงนี้ต้องขอขอบคุณเกี่ยวกับฟุตบอลมากเลยกีฬาฟุตบอลเพราะว่าถ้าผมไม่ติดทีมชาติผมไม่มีชื่อเสียงผมไม่ใช่สิงห์สนามสุขคนคงลืมไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเดินไปไหนถ้าสังเกตเห็นคนมองเหลียวหลังปั๊บรู้เลยแม้กระทั่งแท็กซี่แถวบริเวณสนามสุขเรียกพี่ขึ้นมาเลยครับเนาะขึ้นมาเลยครับผู้คนผมดูเนี่ยก็เป็นความภูมิใจการอย่างหนึ่งของเรานะครับมีหลายคนถามผมว่าพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็ดีแก้วตัวดีเทพก็ดีหลายคนที่พูดง่ายๆว่าถ้าเทียบกับนักบอลต่างชาติที่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแต่พี่สามารถติดทีมชาติพาทีมไปโอลิมปิกได้เนี่ยทั้งที่ตัวไม่สูงใหญ่นักเนี่ยไอ้ตรงนี้พี่ได้มาตรงไหนยังไงฮะจุดหนึ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากจะเล่นฟุตบอลทีมชาติคือช่วงนั้นทีมชาติมีอาจารย์สุชาติมุทุกันพวกที่เดิมม่วงเกษมอะไรไปแข่งที่พิษณุโลกแล้วผมเป็นตัวแทนของพิษณุโลกเล่นโดยตัวเล็กแต่ผมมีพรสวรรค์นิดนึงช่วงนั้นผมเล่นกรีธาด้วยเร็วผมเป็นนักวิ่งระยะสั้นแล้วจุดเด่นคือความเร็วของเรานี่แหละเรากระชากเล่นกับพวกอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงอย่างพวกทีมชาติเวลาไปเล่นต่างจังหวัดบางทีเขามองพวกเราแบบสมัยก่อนนะครับมองพวกเราเฮ้ยหมูสบายสบายวิ่งอะไรเนี้ยแต่เราพาวิ่งเขาก็เหนื่อยพอสมควรใช่ไหมเสร็จแล้วก็พอดีพ่อบุญธรรมผมเขารู้จักอาจารย์สุชาติเดือนดารานะครับพ่อดาวยศชาวเวียดนามครับชาวเวียดนามก็เลยบอกว่าเนี่ยผมจบม.6แล้วผมอยากจะมาต่อทางอาจารย์สุชาติมาเลยก็ได้มาตรงนี้แหละครับนอกจากความเร็วที่เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ได้จากพ่อเดือนดาราเนี่ยเรื่องของทักษะพื้นฐานต่างๆเบื้องต้นได้จากเขาเลยครับเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยผมจะถือสตาร์ทเดินตามเขาไปเรื่อยเขาแข่งอยู่แถวพิษณุโลกเขาจะไปต่างจังหวัดจะไปอะไรตอนเย็นๆเขาจะมาเล่นเรื่อยเพราะเมื่อก่อนเขาเล่นหวีฝ่อเขามีชื่อเสียงมากพวกรุ่นเก่าๆจะรู้จักดีนะครับก็ผมก็ตามก็ได้ตรงนี้แล้วสมัยก่อนลูกฟุตบอลเนี่ยมันแพงเมื่อก่อนเป็นต้องใช้เย็บเย็บใช้จุ๊บแล้วก็สตาร์ทนะครับไม่มีตังค์ซื้อครับก็เตะลูกเทนนิสเพราะพ่อบุญธรรมผมก็ตีเทนนิสเตะลูกเทนนิสแม่นมากเพื่อนๆผมหมู่บ้านผมและโรงเรียนผมชั้นประถมเตะลูกเทนนิสหมดครับก็ได้ตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับแสดงว่าถึงจะตัวเล็กนะครับแต่ถ้ามีความเร็วมีทักษะพื้นฐานและที่สำคัญโชคดีได้ไปแข่งกับทีมชาติก็เลยมีฝันด้วยไงพี่มีฝันมีแรงบันดาลใจอย่างมากเลยครับแล้วก็พอมาเรียนที่พารานามัยนะครับก็ได้โอ้โหปรมาจารย์ทั้งหลายอาจารย์สุชาติอาจารย์สำรวยชัยยงพวกฟุตบอลทีมชาติเก่าทั้งนั้นเลยสปอร์ตทอล์กสปอร์ตนิวส์ฟุตบอลอุโสชิงแชมป์ประเทศไทยรอบชิงแชมป์ระดับประเทศครับนี่เป็นการแข่งขันครั้งที่14แล้วครับที่ลงสนามนี่เป็นรอบน็อกเอาท์รอบแรกเป็นการเจอกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นชุดสีขาวครับเจอกับพิษณุโลกมาในชุดสีฟ้าทั้งชุดครับเริ่มเกมมาขอนแก่นปั่นฟรีคิกเข้ามาก่อนเลยแล้วก็มีโอกาสซ้ำหนึ่งๆเลยครับสาครปิ่นเพชรครับไม่มีปัญหา1-0โอ้โหพ
พิษณุโลกมีโอกาสบ้างครับยิงลูกนี้ไปฉลับแต่ว่าพยายามจะฟ้องว่าเป็นแฮนด์บอลครับผู้ตัดสินไม่ให้ขอนแก่นมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีดลูกนี้ยิงหายไปเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ0แล้วครับขอนแก่นได้ลูกขึ้นนำไปไวๆแล้วครับฝนฟ้าก็ตกลงมานิดๆหน่อยๆพอเป็นกระสายพิษณุโลกอยู่ไม่ได้ครับพยายามรีบบุกแล้วก็มาได้ประตูตีไข่แตกครับจากมนูนม่วงน้อยในนาทีที่76ก็จะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับเหลืออีก4นาทีเท่านั้นเองไม่รู้จะทันหรือเปล่าสรุปไม่ทันครับหมดเวลาการแข่งขันขอนแก่นเอาชนะพิษณุโลกไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับเป็นทีมแรกที่เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครับสปอร์ตคลินิกสนับสนุนโดยเพอร์สกินดอร์สัปดาห์นี้เราจะนวดบริเวณน่องนะครับข้างๆเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็ตัวใต้ตะตุ่มนะครับใต้ตะตุ่มแล้วจะมีจุดๆปมๆมือบริเวณข้างๆตะตุ่มนี้นะครับซึ่งเราต้องคลายนะครับให้นักกีฬานะครับอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายเราใช้วัสดุนะครับการเน้นตำแหน่งนี้นะครับระมัดระวังนะครับอย่าไปนวดบริเวณเอ็นร้อยหวายนะครับให้ข้างๆลูกข้างๆเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็ตรงใต้ตะตุ่มนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะคลายนะครับคลายอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับคือบริเวณหลังเท้านะครับหลังเท้าตำแหน่งนี้นะครับการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้านะครับซึ่งหากนักกีฬามีอาการเสียแป๊บในขณะที่กระโดดหรือตอนลงนะครับเราจะคลายกล้ามเนื้อในลักษณะนี้สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Monday Night แล้วนะคะต้องขอขอบคุณสภาน่ารักน่ารักจาก Almost Famous ด้วยนะคะและก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะอย่างร้านโตเกียวไบค์ประเทศไทยอารีซอย2ค่ะซึ่งร้านนี้ถ้าหากว่าใครรักรถจักรยานสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมาดูเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเท่ๆทั้งนั้นนะคะมาลองมาดูมาแวะมาชมมาซื้อมาถ่ายรูปกันได้นะคะได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ